เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับนอกจากทาง True Vision 691แล้วนะครับเราก็ยังมีอีก3ช่องทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์นะครับก็พิมพ์ไปนะครับทาง speedchannel.co.thนะครับก็สามารถจะดูสดได้นะครับหรือนะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็พิมพ์ไป Speed Channel นะครับก็ได้ดูได้อีกทางนึงและอีกทางนึงนะครับคือ YouTube นั่นเองครับซึ่งเป็น Official ของเราเป็นรายการสดเลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยก็พิมพ์ไป Speed Channel Official ก็จะเจอกับพวกเราในนั้นครับก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวเซตนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับรูปโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่นักบิดคู่มิตรนักปั่นครับนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับว่าในส่วนของรูป71เนี่ยถ้าร้านใดหรือว่าท่านใดนะครับต้องการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทวินลูปจำกัดนะครับที่เบอร์โทร029077628และเบอร์โทร092-5197777ครับผมก็ติดต่อได้ที่ลูป71เลยครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเอาผลิตภัณฑ์ไปขายไปอะไรใช้ได้เลยแล้วบอกว่าใช้ดีแล้วก็มีครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยด้วยใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเครื่องยนต์นะใช่ใช้ได้หมดเครื่องหนังอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงในวันนี้บอกแล้ววันนี้ก่อนอื่นเลยสวัสดีแขกรับเชิญก่อนสวัสดีครับ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 อ่ะแนะนำตัวกันเลยนะวันนี้ให้พี่เลิศแนะนำตัวนี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมเลิศศักดิ์นวพิมานนะครับกรรมการบริหารบริษัทไทยสุรุกิมอเตอร์จำกัดก็ขอสวัสดีพี่บอมครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่ตู่ครับบังอาจครับพี่เลิศครับไม่ได้เจอกันนานครับครับให้เกียรติมาออกรายการของเรานะครับกับซูซูกิวันนี้ก็ต้องพูดคุยกันในเรื่องของจักรยานยนต์ซูซูกิแน่นอนนะครับและอย่างนึงคือรถที่จอดอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นรถตัวที่จำได้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามี SMS แล้วมีคนถามมากมายวันนี้ตัวจริงมาจอดอยู่ในรายการของเราแล้วด้วยนะครับถามว่ารุ่นนี้คืออะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันละเอียดเลยรถมาจอดอยู่นี่แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงบรรยากาศการรีวิวครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวทางการตลาดใช่ไหมมุมมองการตลาดการวางแผนของสิ้นปีแล้วถึงวางแผนปีหน้าแล้วสิ้นแล้วก็สรุปผลปีนี้ว่าภาพรวมของซูซูกิเป็นอย่างไรบ้างบ้างครับก่อนอื่นก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าซูซูกิของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย49ปีแล้วปีหน้าเราจะครบ50ปีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ไทยซูซูกิของเราเนี่ยปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับให้เป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อขายในประเทศด้วยเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เรามีแผนที่จะผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีซีซีสูงขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ตลาดรถจักรยานยนต์บ้านเรานอกเหนือจากรถมอไซค์ขนาดเล็กที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปก็ปัจจุบันนี้กำลังเป็นที่นิยมก็คือรถที่มีขนาดซีซีมากขึ้นรเรารู้จักกันในนามของบิ๊กไบค์ทุกวันนี้โตขึ้นโตรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากขึ้นเป็น 100% เลยผมว่าครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบิ๊กไบค์โตขึ้นต่อเนื่องนะปัจจุบันก็ในเซกเมนต์นี้น่าจะมีถึง 10% ละเกือบจะใกล้ 20% นะครับถือว่ามาเร็วมากก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นฐานการผลิตเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรานะตู่ก็เคยเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับผมโรงงานใหญ่มากนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่านั่งเครื่องบินลงที่ดอนเมืองเนี่ยมองลงมาเห็นทุกคนจะเห็นหลังคาโรงงานแล้วครับเห็นโลโก้ซูซูกิอยู่เป็นถึงสนามทดสอบอะไรต่างๆด้วยครับทีนี้มาดูกลุ่มการตลาดนะครับตอนนี้พี่มีกี่เซกเมนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆต้องอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าซูซูกิของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสโลแกนของบริษัทว่า Suzuki Way of Life นะฮะนั่นแสดงถึงการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของบริษัท Suzuki นะครับว่าเราพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มนะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลักๆอยู่3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันหนึ่งก็คือรถยนต์รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับรถยนต์ Suzuki อันที่2ก็คือรถจักรยานยนต์แล้วก็อันที่3ก็คือเครื่องยนต์เรือ นะครับตอนนี้
พอสโคปให้แคบเข้ามาดูรถจักรยานยนต์ใช่ครับโดยคอนเซปต์ของ Suzuki Wear Offline นะเราก็ต้องการที่จะตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้ารถจักรยานยนต์ทุกๆเซกเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถทั่วๆไปซึ่งใช้รถขนาดเล็กนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความฝันเป็นของตัวเองนะฮะฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะขี่บิ๊กไบค์อยากจะขี่รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะบางคนเนี่ยเคยดูไอ้มดแดงตอนเด็กๆนะไอ้มดแดงเนี่ยอยากจะเรียนว่าขี่รถสุดุกิครับครับแล้วก็ก็เป็นความฝันอันนี้การจะขี่รถเล็กแล้วก็ไปขี่รถที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องผ่านขั้นตอนตามสเต็ปของมันนะครับก็คงจะต้องรถเล็กก่อนแล้วก็มารถขนาดกลางแล้วก็มารถขนาดใหญ่ค่อยๆเพิ่มซีซีเพิ่มสกิลขึ้นไปด้วยในการขับขี่ครับก็เราก็เลยมีแผนนะครับตอนนี้เรามีรถเล็กและรถใหญ่เราก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นจากนี้ไปเราจะผลิตรถขนาดกลางในเมืองไทยให้ครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อรถเล็กกับรถใหญ่เข้าด้วยกันนะผู้ที่เป็นแฟนซูซูกิก็อดใจรออีกนิดนึงครับเร็วๆนี้คงจะได้เห็นนะครับคำว่าขนาดกลางนี่คือประมาณกี่ซีซีฮะขนาดกลางเนี่ยตอนนี้นิยามยังไม่ชัดเจนแต่ที่เป็นความเข้าใจของทั่วๆไปก็คือตั้งแต่150ซีซีขึ้นไปจนถึง300ซีซีและบางคนก็นิยามเลยไปถึง400ซีซีครับก็อย่างที่บอกไงซีซีขนาดนี้มันสามารถเป็นได้ทั้งปฐมบทหรือว่าปฐมไบค์ของการเล่นรถที่จะขึ้นไปเป็นรถใหญ่ขึ้นไปใช่ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนในซูซูกิก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดในส่วนของรถครอบครัวใช่ครับแต่คราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงครับเอารถใหญ่เข้ามาครับนี่ก็ต้องบอกตอนนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราเพราะเราเป็นรายการสดนะครับอาจจะมีข้อมูลอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของซูซูกินะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นบักตอบได้คำถามได้เลยนะครับเราอยู่กับผู้บริหารซูกิได้สามารถที่จะตอบได้ตรงใครอยากรู้เรื่องราวของซูกิอะไรต่างๆนานาโทรเข้ามาพูดคุยได้รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เช่นกันนะครับบอกนะครับว่าถ้าถามผลิตอยู่ในบ้านเราแล้วในรถตั้งแต่150-300ก็แน่นอนว่าในช่วงของ250ก็จะมีในตัวของ GSX R 250ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็จะเป็นข่าวดีของผู้ใช้ที่ในเรื่องของถ้าผลิตในบ้านเราแล้วเรื่องของราคาน่าจะมีถูกลงมีผลไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นอย่างนั้นคือข้อดีในการที่นำรถเข้ามาผลิตในเมืองไทยเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยคนไทยมีงานทำครับนะครับข้อที่สองเนี่ยเราสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รถในเมืองไทยเนี่ยได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ในราคาที่สมเหตุสมผลนี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันจะได้ดีตรงนี้แหละเรื่องของราคาเรื่องของความต้องการของผู้ใช้เนี่ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้อาจจะต้องขออุบไว้ก่อนนะครับอาจจะมีหลายรุ่นที่พวกเราคาดคิดไม่ถึงนี่เอาละเดี๋ยวเมื่อกี้นั่งอยู่เราก็อาจจะหลอกถามฮะอาจจะหลุดมาเหมือนคาวาเมื่อวานนะเมื่อวานคาวาก็หลุดมาเสร็จผมก็เชื่อซะสบายเราต้องพยายามหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมโอ้นี่ไงเอสเอ็มเอสแรกมาแล้วครับผม All New GSX S150จะมีโอกาสมาไทยหรือเปล่าครับตัว150ตอบยังไม่ปิดบังแล้วกันนะครับหรือว่าปิดไว้นิดหน่อยนะครับมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแล้วไม่ปิดแล้วพี่บอกว่าพี่บอกมีโอกาสแน่นอนนี้ไม่ปิดแล้วอันนี้เปิดหมดไปแล้วครับก็เป็นนี่ข่าวดีไงนี่ข่าวดีไงข่าวดีนะถึงบอกว่าอดใจรออีกนิดนึงครับแล้วเขาบอกว่าในระดับซีซีขนาดนี้ผลิตในบ้านเราถ้าผลิตในบ้านเราแล้วเรื่องของราคาเชื่อได้ว่ามันไม่แพงคุณเอื้อมได้คุณมีรถใหม่ๆขี่แน่นอนน่าและนี่คือตัวนี้นี่จะเข้ามาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่เลยหรือเปล่าแต่ยังไม่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับครับอดใจรออีกนิดนึงครับนะครับสำหรับตัว GSX S 150ครับแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆซูซูกิเราเนี่ยฐานการผลิตของเรามีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็เราใช้มาตรฐานเดียวกันเราเรียกว่า Suzuki Standard เป็น World Standard นะแล้วก็โรงงานไทยซูซูกิก็เป็นโรงงานที่ได้รับสแตนดาร์ดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะผลิตที่ไหนซูซูกิเรามีมาตรฐานเดียวกันหมดนะแต่สิ่งหนึ่งที่รับประกันได้
ชัวร์ชัวร์เลยคือถ้าผลิตในเมืองไทยเนี่ยรับประกันชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับอันนี้สโลแกนตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะใช่ครับจะเป็นเรื่องราวของการผลิตก็จริงๆของประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นใช่ครับมั่นใจได้คนไทยเราคนไทยเราเก่งมากเก่งกว่าต่างประเทศด้วยซ้ำจะบอกให้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนซูซูกิอดใจรอนิดนึงครับสำหรับตัว GSX ก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ในงานนะครับก็ติดตามที่ Expo ได้ยังไม่ทัน GSX ยังไม่ทันจบเลยเขาบอกอยากเห็นอะไรนะกอล์ฟ200นี่ถามอะไรแวน2017ราคาเท่าไหร่คุณเล่นราคากันตรงนี้เลยเอาอย่างนี้ก่อนดีไหมครับต้องเรียนแฟนๆว่าแวน200เนี่ยมาแน่เอาละครับแต่ราคาเนี่ยผมขออนุญาตอุบไว้ก่อนเปิดตัวในงานแน่นอนทั้งหมดอย่าเพิ่งไปเปิดเผยขนาดนั้นครับเอางี้เนี่ยผมว่าต้องมีอะไรน่าสนใจเร็วๆนี้เพราะว่าจะมีงานMotor Expo ที่จะถึงแล้วก็ Suzuki ก็ร่วมงานออกบูธแน่นอนใช่มั้ยครับใช่ครับเจอกันได้ที่บูธไหนฮะปีนี้นะครับเราอยู่ในโซนของโซนเดียวกับรถยนต์อ๋อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นแล้วว่า Suzuki เราเนี่ยมี productไลน์ซึ่งมีทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราอยากให้ภาพรวมเนี่ยเป็นภาพของซูซูกิโดยรวมจริงๆก็ดีนะเพราะว่าเข้าไปถึงปุ๊บดูได้หมดทุกอย่างเลยรถยนต์เดินดูรถยนต์ใช่ครับแล้วที่มีเครื่องเรือด้วยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดขายอันนึงเป็นสินค้าที่ผมว่าได้รับความนิยมตัวเองก็มีโอกาสได้สัมผัสเหมือนกันเครื่องยนต์เรือของซูซูกิครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับในงาน Motor Expo เนี่ยก็สามารถพบกับบูธซูซูกิได้นะครับที่อาคาร Challenger Hall บูธ3ฮอล์3นะครับบูธ A01 A01 นะครับอยู่ติดกับรถยนต์ของซูซูกินั่นเองฮอล์3บูธ A01 นะครับก็อยู่ในโซนเดียวกับรถยนต์ใช่ครับใช่ครับโหนี่คำถามใหม่ครับงาน Motor Expo ปีนี้มีรุ่นไหนเปลี่ยนแปลงบ้างครับโอ้ขอบคุณมากครับมีไมเนอร์เชนไหมครับหรือไม่ใช่ออลนิวอ่ะมีไมเนอร์เชนไหมเรียนอย่างนี้ดีกว่าปีนี้เรามีการเปิดตัวในงาน Motor Expo ด้วยมีรถใหม่ละกันมีงานเปิดมีทั้งรถที่เป็นขนาดเรียกว่าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่มีครบมีครบทุกเซกเมนต์แน่นอนโอ้โหวันนี้ยิงคำถามสนุกมากนะมาแบบว่ารู้ว่าวันนี้นี่คนเขาอั้นนะรอพี่มาเลยเนี่ยมันอั้นเลยเนี่ยผมอยู่หลายวันไม่มีซูซูกิเลยวันนี้จัดเต็มเลยนะครับซูซูกิจะทำมินิไบค์ออกมาแข่งกับ Z125 แล้วก็ MSX มั้ยครับเอ๊ะวันนี้เหมือนกับว่าจะมาถอดเสื้อโชว์เลยนะอันนี้ยังไม่เคยมีอะไรเข้ามาขนาดนี้นะแบบรัวมากเจาะลึกมากเลยพี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วซูซูกิเราเนี่ยถ้าพูดถึงความสามารถในการผลิตในการทำรถในประเภทต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้อยู่แล้วอันนี้จะนำรุ่นไหนออกมาเนี่ยคงต้องดูความเหมาะสมหาโอกาสจังหวะที่เหมาะๆนะครับแล้วก็ลอนชิ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับนะครับแล้วก็ให้ตรงกับสภาพตลาดอย่าพีพรามนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าพวกเราที่คนที่เป็นแฟนซูซูกิอยู่นะก็เรียกร้องมาเยอะๆแล้วผมว่าซูซูกิก็รับฟังเดี๋ยวน่าจะสำเร็จผลแน่นอนคืออยากจะบอกอะไรกับผู้บริหารนี่ก็ส่ง SMS มาด้วยได้ครับถามก็ได้ตอนนี้แต่จริงๆนี่ SMS นี้ตอนแรกเราก็จะเอามาด้วยนะแต่ว่าวันนี้มันกระทันหันนิดนึงใช่ไหมเราก็เลยนำมาแต่ตัวรีวิวซูซูกิ GD 110 HU ให้ฟังหน่อยครับกำลังตัดสินใจซื้อก็เรียกว่าเป็นรถขนาด 110cc นะครับที่มีกำลังเครื่องยนต์ไม่มากไม่น้อยนะครับตัวรถก็อย่างที่บอกหลายคนเอาไปแต่งเป็นคาเฟ่สวยเลยนะเอาไปใช้งานมาทุกของก็ได้กำลังได้รับความนิยมใช่มันเป็นรถที่สไตล์คลาสสิกที่ย้อนยุคกลับมานี่แหละนะฮะแล้วตอนนี้กระแสพวกนาวคาเฟ่เลเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เอาไปแต่งกันเยอะมากเพราะเป็นรถสไตล์สูบตั้งเนี่ยสไตล์เรโทรมันเหมาะสุดแล้วถ้าทางรายการ Speed Rider เชิญมาเนี่ยผมยินดีจะมารีวิวให้ด้วยครับได้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเอาตัวเนี้ยเพราะมีคนถามเยอะเหมือนกันเป็นรถคาบูนะไม่คาบูเครื่องคาบูเลเตอร์จริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ขี่ด้วยนะเรโทรถีบใช่มั้ยขี่แล้วเพราะว่าเพื่อนพอดีเพื่อนสนิทกันน่ะเอาตัวเนี้ยไปแต่งแล้วผมก็เอามาขี่เล่นเรโทรขนาดแท้เนี่ยต้องเป็นคาบิลครับเรโทรขนาดแท้คาบิลไฟหน้าต้องกลมนะครับแล้วก็เป็นดรัมเบรกอันนี้เป็นเรโทรของบาร์ใช่ครับดรัมเบรกหน้าหลังใช่ครับนะครับก็คือว่าไม่ได้เน้นถึงเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์เน้นเรื่องของการใช้งานที่คล่องตัวนะครับเครื่องยนต์ที่มีการทำงานที่สมูทแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ประมาณ150เอ้ยประมาณ110 cc เนี่ยถือว่าการใช้งานในเมืองหรือการขี่หล่อๆเนี่ยถือว่าเหมาะมากครับนะราคาก็ไม่แพงด้วยเนี่ยแต่เป็นว่าเอาเป็นว่าเนี่ยคือไหนๆแฟนมันแท้มาเยอะขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามดีๆนะในวันเนี้ยเรามีของฝากจากซูซูกิมาแจกเขามาแจกมีของแจกจากซูซูกิด้วยเป็นนี่แหละฮะ
ไม่ใช่คันนี้ที่เริ่มบอกว่าทิ้งไว้คันนี้ยังไม่แจกคันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูคันนี้ติดจองครับติดจองครับผมเดี๋ยวมีของแจกทางซูซูกิแน่นอนวันนี้ติดตามชมตามแล้วกันเดี๋ยวถ้าจะแจกอะไรเดี๋ยวขอแทรกจังหวะนี้ดีกว่าขอแทรกจังหวะไอ้เอลเอสบ้างรัวกันมาเหลือเกินตอนนี้ผมอยากรู้เหลือเกินเรื่องของโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดี๋ยวจะไม่ได้พูดกันว่านี่ตอบปัญหาเอลเอสกันอย่างเดียวขออภัยเดี๋ยวตอบให้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างระหว่างตั้งแต่ตัวเล็กจะเป็นตัวบิ๊กไบค์เลยพี่เรียนอย่างนี้ครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเราก็คงจะนำรถที่มีขนาดใหญ่นะครับไปจัดแสดงสักส่วนใหญ่แล้วก็ไปจำหน่ายด้วยนะครับในงานนี้เราพาโปรโมชั่นมาเต็มที่นะครับเรียกได้ว่าในงานนี้ประกันชั้นหนึ่งทะเบียนพรบ. Roadside Assistance หมายความว่าความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินครับเราจัดให้เต็มหมดนะครับนอกเหนือจากนั้นในแต่ละรุ่นเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับในแต่ละรุ่นอีกบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้สูงสุดถึง 100,000 บาทเอาแล้วนะครับเอาแล้วขอก็จึงอยากจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนแฟนๆซูซูกินะครับให้ไปเยี่ยมชมบูธของซูซูกินะครับแต่คือต้องแยกประเด็นนิดนึงนะคือแถมประกันส่วนประกันก็คือแถมอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็โปรโมชั่นก็คือส่วนโปรโมชั่นใช่ครับตัวที่เป็นกิฟต์วอเชอร์เนี่ยอีก 100,000 บาทเนี่ยต่างหากเพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเกินกว่า 100,000แน่นอนหลังจากนี้จัดเต็มเลยไม่เป็นไรธุรกิจก็ห้ามพลาดละกันจริงๆก็บอกทุกคนน่ะพลาดไม่ได้ใครไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็เชิญชวนที่บูธซูซูกิด้วยเลยมีโมเดลใหม่ถึง3ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าตัวไหนก็ต้องไปติดตามดูละกันอยากเชิญไปเพราะว่าบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่แบบอลังการมากๆและหลายค่ายเปิดรถกันแบบรถตัวท็อปๆเทพๆทั้งนั้นเลยเชื่อได้ว่าซูซูกิก็มีหนึ่งในนั้นที่ตัวเป็นตัวท็อปๆเทพๆเพื่อให้ตอบสนองนะครับบางทีเนี่ยเราจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแฟนๆของซูซูกิเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโมชั่นนี้เราจัดให้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันต้นไปเป็นต้นไปครับจนถึงปลายเดือนธันวาคมเลยวันนี้มาถึงว่าวันที่ออกรายการ25เปิดที่แรกเลยเอาละประกาศที่นี่เลยประกาศที่นี่เลยนะใช่ครับทั่วประเทศทั่วประเทศใช้โปรโมชั่นเดียวกันหมดเพราะนั้นเข้าไปที่ซูซูกิที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่เลอร์ต่างๆที่เป็นที่ขายบิ๊กไบค์นะครับที่ขายบิ๊กไบค์เข้าไปได้ทั่วประเทศเลยครับเอาละโปรโมชั่นเดียวกันเอาละครับเผื่อว่าใครไม่สะดวกนะมาเอสเปซกันหน่อยดีกว่าก็ได้ครับตอนนี้ซูซูกินะครับกาเดียนนะครับ650กาเดียนอุส650ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ319,000319,000ถูกต้องครับอันนี้มีเสื้อแจกไหมครับตอบขอเสื้อมาก่อน319,000เป็นเสื้อโปโลสวยๆนะก็คอยฟังดีๆนะครับว่าวันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้างนะก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันใช่ดังนั้นผมถามแทน SBS หน่อยผมอยากรู้เองแล้วมันต่างจากตัวนี้ยังไงครับจริงๆเนี่ยต้องเรียนงี้ตัวกาดิอุสเนี่ยถ้าจะพูดไปเนี่ยนะครับมันเป็นพี่ชายของ SV 650ตัวที่กำลังโชว์เข้ามาก่อนครับครับเป็นพี่ชายเป็นนักเก็ตชนิดหนึ่งเป็นนักเก็ตรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านเนี่ย อยากจะให้ Gradius เนี่ยคือเครื่องมันดีเอาเครื่อง Gradius เนี่ยนะมาใส่ในอีกหนึ่งสไตล์ของการขับขี่ให้เป็นสตรีทไบค์ที่เขาเรียกว่า back to the basic นะครับกลับไปสู่ back to the origin นะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นครับเป็นคอนเซปต์ของรถ SV 650ก็คือออกมาเป็นคันนี้นี่ออกมาเป็นคันนี้ครับคือคอนเซปต์ก็คือเป็นรถบิ๊กไบค์ที่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ากันเถอะนะครับสไตล์ย้อนยุคแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีใช่รุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเรียกว่าคลาสสิกร่วมสมัยจริงๆเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยน้องชายคือตัว SV 650เนี่ยมีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาต่อจากตัว Gradius 650ขึ้นไปอีกหลายรายการด้วยกันนะครับซึ่งถ้าว่ากันเป็นรายการแล้วเนี่ยผมรู้ก็คือว่ามีเรื่องของเรือลิ้นเร่งที่ปรับไปนะครับในเรื่องของระบบวาล์วที่เปลี่ยนไปแสดงว่าคุณก๊อฟเป็นแฟนซูซูกิตัวจริงครับที่เปลี่ยนไปมันทำให้ระบบการทำงานการจัดการระเบิดจุดระเบิดเผาไหม้เนี่ยมันดีขึ้นในภาพนี่คือมันจะจัดมากกว่าเดิมอ่ะเพราะที่สำคัญคือสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นระบบวีทวินซึ่งเครื่องของวีทวินเนี่ยถ้าเป็นตัวก่อนที่เป็นพี่ชายเขาเนี่ยจะมีความโหดความดุดันแต่ว่าตัวนี้พอมีการพัฒนาจากเรื่องที่ก๊อฟบอกเนี่ยมันทำให้คุมได้ง่ายขึ้นในรูปใช่ไหมหน้าจอนี่อันนี้คือการดิโอสนี่คือการดิโอสนะครับนี่พี่ชายแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ SV650 ก็คือ
เพียวลมตามการเวลานะรถตัวใหม่ๆนี่ยิ่งออกยิ่งเพียวใช่ไหมฮะตัวนี้คล่องตัวนะสไตล์นิเกตจะเป็นรถที่ความคล่องตัวมากกว่าเหมาะสำหรับขับขี่ในเมืองใช่อย่างที่เขาบอกรถเรียกว่า back to อะไรนะ basic อะไรเงี้ย back to the original กลับไปสู่มาตรฐานเดิมๆก่อนที่จะมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงให้มันเทคโนโลยีมันสูงขึ้นอะไรประมาณนี้เขาถามมาว่าอะไรครับ GSX S 750โฉมใหม่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับนั่นโอ้โห750โฉมใหม่บ้านเราไหมครับจริงๆแหมอันนี้โดนเข้าเป้าเลยนะเข้าเป้าเลยฮะผมอยากให้ไปชมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปแสดงว่าเปลี่ยนเป็นโมเดลหรือว่าเป็นลองไปดูดีกว่าเอาเป็นว่าไปเจอกันที่งานครับพอจะพูดดีกว่าไปเจอถ้าพูดที่นี่เวลาของรายการอาจจะไม่พอโอ้โหแสดงว่าเปลี่ยนเยอะนะครับแสดงว่าวันณวันงานที่มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยบูธซูซูกิเนี่ยผมเชื่อว่ามีรายละเอียดแน่นอนฟังจากที่พี่บอกมาแล้วนะเพราะนั้นพลาดไม่ได้จริงๆนะรายละเอียดเยอะมากแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ๆเปิดตัวเยอะมากแต่ผมได้ข่าวว่า S ตัวนี้แรงม้ามากกว่า100แรงม้าจริงๆ100นะจริงๆ750ตัวนี้ผมเคยเอามาข่าวที่เปิดตัวที่อินเตอร์มอดอ่ะเขาบอกว่ามากกว่า100แรงม้าคือแค่750นะนี่คุณก๊อฟพยายามจะสะกิดเพื่อจะหลุดมาบ้างอะไรอย่างงี้ไงก่อนหน้านี้ก็คือมันจะมีงานที่อินเตอร์มอดใช่มั้ยต่อด้วยอิกมาแล้วคราวนี้ก็มาของเมืองไทยแล้วแหละซึ่งมอเตอร์เอ็กซ์โปครับใช่ป่ะครับจริงๆเรื่องพวกนี้มันเปิดตัวในต่างประเทศแล้วทุกวันนี้ในเรื่องของโซเชียลมีเดียมันไวมาเร็วมันก็จะมีข่าวผมก็เลยจริงๆแล้วอยากได้ความยืนยันจากพี่เพราะว่าซูซูกิประเทศไทยอ่ะมันใช่ข่าวนี้มันจะเป็นสเปคเดียวกับที่มาบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เหมือนที่ผมอยากรู้เนี่ยนะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วตลาดรถจักรยานยนต์บ้านเราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะแล้วก็ในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นกฎหมายต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเพราะนั้นในรถบางตัวเนี่ยเราเห็นเราชอบแต่ว่ายังไม่สามารถเอาเข้ามาบ้านเราได้ตอนนี้เพราะว่ายังมีติดตรงนู้นยังไม่ติดตรงนั้นในเรื่องของกฎหมายต่างๆแต่ว่าเราก็ดูครับถ้าแฟนๆซูซูกิถ้าเกิดอยากได้รถรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเราก็พิจารณาแล้วเราก็จะพยายามไปปรับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของค่าที่ไม่ผ่านต่างๆให้มันสามารถเข้ามาขายในบ้านเราได้หรือในขณะเดียวกันรถโมเดลใหม่ๆของซูซูกิเนี่ยมีเป็นจำนวนมากการที่เราจะนำเข้ามาพร้อมกันในทีเดียวเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากลำบากเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องจัดเวลาที่เหมาะสมของรถแต่ละรุ่นความเหมาะสมเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสกันมากขึ้นไม่ต้องปีต่อไปเลยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยเขาบอกแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราพูดเข้าตัวเราเองก่อนเนี่ยเราจะได้สัมผัสแล้วก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบมันด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวถ้าทางสปีดไรเดอร์สนใจรุ่นไหนเดี๋ยวเอามารีวิวตามที่คุณผู้ชมเรียกร้องมาเลยดีกว่าว่าอยากดูรุ่นไหนครับผมอยากทดสอบรุ่นนี้ครับพี่เนี่ยวีสตอม250 2017ที่เปิดตัวที่อินเตอร์มอดจะเข้าไทยไหมครับครับครับนี่เป็นยังไงครับครับเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์หน้าเป็นเรื่องของอนาคตนะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วในงานมอเตอร์โปรนี่ได้เห็นไหมครับต้องเรียนงี้ก่อนว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่จริงๆรถมันเยอะมากเลยเอาเข้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากลำบากในการจัดการนะเอางี้ผมช่วยพูดให้รอดูก่อนเพราะว่ามีหลายรุ่นที่เปิดตัวในหลายรุ่นดูคู่แข่งด้วยว่างั้นเถอะเดี๋ยวดูในงานว่าโอเคไหมพอใจไหมเดี๋ยวมาว่ากันเพราะในงานที่มีตัวใหม่เปิดตัวอยู่หลายรุ่นใช่แต่ว่าขออุบไว้ก่อนเท่านั้นเองแล้วจริงๆงานโชว์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยมันไม่ได้มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปงานเดียวมันยังมีงานถ้างานนี้ไม่ทันอาจจะมีงานที่จะถึงต่อไปอันนี้งานสิ้นปีถ้าไม่งั้นก็แสดงว่าต้นปีก็ต้องมีทีเด็ดอีกจะต้องถามการตลาดเผื่อคู่แข่งเปิดรถตัวนั้นตัวนี้มาจะได้มีอะไรไปตอบโต้ได้โอ้โหนี่วันนี้เอสเอเวสมานี่พิธีกรถ้าไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยดีเลยครับอ๋อครับมีแผนจะออกเลดเดอร์150ไว้ขี่ไปทำงานระยะทางวันละเท่าไหร่ครับกิโลเอสเอเวสเลื่อนวันละ40โลออกทริปไกลบ้างพอไหวไหมครับรุ่นนี้สบายมากเลยสบายมากสบายมากเลยครับรถเลดเดอร์150เนี่ยเราเคยมีแฟนๆนะครับของเรเตอร์เนี่ยขี่จากกรุงเทพไปทั่วประเทศมาแล้วครับนะครับไม่ว่าจะไปภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่วันละ40กิโลนี่สบายสบายเขาเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ยังได้เลยใช่ครับจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่รับความนิยมเคยไปออกทริปกับกลุ่มเรเตอร์นะกรุงเทพ
น่านน่านใช่ไปถึงอำเภอปัวนะใช่เท่านั้นยังไม่พอยังไปชายแดนอีกหนาวมากเลยฉะนั้นไปสบายๆครับ150โอ้ฉีดแล้วด้วยเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะเพราะว่าหรือบอกว่าทนวิ่งเป็นอะไรนะเครื่องยนต์ทวินแคมตัวแรกของประเทศไทยเลยนะเริ่มมาจากตัว125ซีซีแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็น150แล้วก็เป็นหัวฉีดครับนี่ไงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจริงๆมันมี SMS เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้มันจะมีอะไรเยอะเบรกนี้เดี๋ยวเราไปพักโฆษณาสักครู่แล้วก็เบรกหน้าเนี่ยกลับมาพูดคุยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกับเจ้า SV 650ตัวนี้นะครับว่ารายละเอียดของรถเป็นยังไงสเปคมันเป็นยังไงรวมทั้งก็พยายามเขาเรียกอะไรขุดคุยให้ได้ว่าวันในงานของโซนี้ตอนนี้ลูกพี่ก็เลยยอมบอกแล้วนะมีหลายอย่างในเรื่องของตลาดของเซกเมนต์แต่ละตัวแต่เราจะมีหลายเรื่องนะครับของตลาดเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมารายการสปีดไรเดอร์ครับ